สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีแอคตัวอย่างโดนภาค2นะคะก็อีกประมาณ50นาทีก่อนที่ตัวอย่างจะออกเราก็เลยอยากจะมาคุยนิดหน่อยก่อนก็คือ1เลยเราไม่ได้ลงมาปีนึงคือนานมากเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราไปวุ่นวายเรื่องเข้ามหาลัยเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็2คือเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่าช่องเนี้ยเราอยากทําอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดคลิปรีวิวหนังเงี้ยเราก็แบบไม่ได้มีเรื่องที่ชอบหรือว่าอยากจะพูดถึงมันมากมายขนาดนั้นหรือว่าจะรีวิวหนังสือเราก็ไม่ได้ค่อยอ่านแบบหลายเรื่องเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าช่องนี้จะลงอะไรนะคะแต่ว่าไหนๆดูภาค2ก็มาแล้วก็เลยขอลงคลิปดูภาค2ก่อนเนาะอย่าเอิ่งค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวถ้าเทรลเลอร์มาแล้วเดี๋ยวมารีแอคด้วยกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เหลือ6นาทีนะคะนี่เราเอาพอฟังโก้มาดูด้วยทุกคนน่ารักไหมตอนนั้นน่ะเราอยากได้ฟังโก้ชั้นนี้ด้วยแต่ว่าพอหาซื้อไม่ได้แล้วเราก็ลืมไปเลยนี่เดี๋ยวว่าภาค2เข้าอ่ะต้องไปหาซื้อให้ได้ก่อนจะได้เอาไปไว้ในโรงด้วยเนาะเดี๋ยววางแป๊บก่อนที่จะมารีแอคตัวอย่างเราขอพูดถึงรูปที่ปล่อยออกมาก่อนดีกว่าก็เมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะเขาปล่อยรูปพอลชานนี่มาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าภาคเนี้ยจะโฟกัสที่ความสัมพันธ์ของคู่นี้ด้วยเราก็เลยแบบอยากรู้มากๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าในหนังสืออ่ะเขาไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแล้วก็มีรูปของอีรูลานเฟย์บาลอนใช่ไหมแล้วก็มีเจสสิก้าด้วยไหมไม่แน่ใจมีด้วยใช่แล้วก็แบบรูปดูดีมากโคตรเข้ากับความเป็นดูนสองเลยถ้าเกิดแบบใครอ่านหนังสือก็จะเข้าใจเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาปล่อยทีเซอร์เทรลเลอร์ของเทรลเลอร์นี้ออกมาด้วยเริ่มด้วยพอที่ไปใส่ทัมเปอร์ในทะเลทรายใช่ไหมคะแล้วก็กำลังเรียกหนอนออกมาจะขี่นอนซึ่งแบบทุกคนฉากขี่นอนอะมันเท่มากในยัยแบบพอตอนนั้นอายุ18ใช่ไหมบอกว่าเฟรมแมนส่วนใหญ่อะจะขี่ได้ตอน12แต่ว่าพออะขี่ได้ช้าหน่อยแต่ว่าพอเขียวอะได้ขี่นอนตัวที่สปอยไหมอะไม่สปอยดีกว่าเอาเป็นว่าฉากนั้นเที่ยงมากแล้วก็รอดูนะคะแล้วทีนี้มันก็ตัดไปที่การแนะนำตัวละครเนาะก็จะเห็นว่าแนะนำพอลกับชานี่ก่อนซึ่งเราแบบชอบสองรูปนั้นมากเลยเพราะเห็นว่าแบบเขารู้โกรธอะรู้มีความเป็นนักลบขึ้นมามากกว่าภาคที่แล้วแล้วก็จะมีรูปของเจสสิก้าด้วยที่ใส่หมวกคล้ายๆเลเวอร์เรนมาเตอร์ในภาคแรกอะค่ะแต่ว่าดูมีความเป็นเฟรมแมนมากกว่าเนาะดูจากเครื่องประดับอะไรอย่างนี้แล้วก็มีรูปของอีรูลันที่แบบใส่คลุมหัวบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เข้ากับเจ้าหญิงหรือเปล่าเนาะแต่เราคิดว่าเข้าเพราะอีรูลันไม่ใช่แบบเจ้าหญิงน่ารักอะไรเป็นแบบเป็นนักการเมืองอะไรอย่างนี้เนาะก็คิดว่าเข้าดีค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นแรปบานกับเฟย์ใช่ไหมซึ่งเฟย์หัวล้านหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เราก็เดาไว้แล้วแหละว่ามันน่าจะหัวล้านเพราะว่าคนในตระกูลทุกคนหัวล้านเนาะเฟย์จะฉีกมามีผมคนเดียวมันก็ไม่ได้ถึงจะบอกว่าเป็นยีนดีก็เหอะโอเคทีนี้เราอยากพูดถึงสิ่งที่อยากเห็นในเทรลเลอร์หน่อยอีก4นาทีนะอีก4นาทีทุกคนจะเริ่มแล้วสิ่งที่อยากเห็นในเทรลเลอร์ก็คือเราอยากเห็นอีรูลันบรรยายเทรลเลอร์นี้คือในหนังสืออ่ะอีรูลันเขาเป็นคนบรรยายเรื่องราวเลยแบบเป็นคนเปิดบททุกบทฉะนั้นเราก็เลยอยากเห็นส่วนนี้ของอีรูลันนิดนึงมันจะได้ดูแบบมีความรีเลทถึงหนังสือเนาะแล้วก็อยากเห็นอาเลียมากน้องสาวพอลเขารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แปลกแล้วก็แบบหลุดจากเรื่องเนี้ยเป็นเด็กอ่ะซึ่งไม่รู้เขาจะโชว์หรือเปล่าแต่เราอยากเห็นมากว่าเขาจะเอาคนจริงๆมาเล่นใช้ซีจีหรือยังไงโคตรอยากรู้เลยแล้วก็อยากเห็นฉากแบบกองทัพเฟรมแมนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่ามีฉากพอลองขี่หนอนครั้งแรกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะโชว์มากแค่ไหนเนาะอยากเห็นจักรพรรดิด้วยจักรพรรดิเล่นโดยคริสโตเฟอร์วอลเกนนะคะก็คือแบบอยากเห็นมากๆชุดเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงคือจินตนาการไม่ออกอะฉากที่อยากเห็นมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือฉากสุดท้ายของนิยายเลยไม่รู้ว่าเขาจะโชว์ในตัวอย่างไหมเขามันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฉากเด็ดในเรื่องอะก็เลยแบบถ้าโชว์มันจะสปอยไหมไม่แน่ใจ3นาทีแล้วเอาละมันใกล้แล้วทุกคนคือเรารอมเป็นเดือนคือตื่นเต้นมากหวังว่าจะได้เห็นฉากพวกนั้นเนาะแล้วก็มีฉากอะไรอีกอะฉาก Water of Life ฉากงานศพจามิสจำได้ไหมคะที่เขาฆ่าจามิสไปภาคแรกอยากเห็นมากๆเพราะว่าฉากนั้นคือฉากที่เปลี่ยนแปลงตัวของพอลเลยในเทรลเลอร์นี้เราอาจจะพูดสปอยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นความเห็นของเราเนาะสำหรับคนอ่านนิยายก็เลยน่าจะต้องแบบมีสปอยบ้างถ้าเกิดไม่อยากดูสปอยก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะคะถึงเราจะสปอยไปแล้วเราก็เหอะเมื่อกี้โอเค2นาทีแล้วทุกคนมาเราแบบอีกตั้ง 5-6 เดือนกว่าจะเข้าอ่ะคือเหมือนแป๊บเดียวนะแต่มันนานเว้ยความรู้สึกเราแบบแทบจะรอไม่ไหวแล้วบอกว่าจะมีตัวอย่างนึงนะแบบตัวอย่างที่ยาวกว่าเนี้ยโอเคฮู้แล้วก็ใช่ตอนแรกอะเราได้ข่าวว่า
เขาจะปล่อยดูนก่อนหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy คือแบบตอนนั้นงงมากเลยว่าแบบเฮ้ยต้องไปดู Guardian เพราะว่าแค่อยากดูตัวอย่างอ่ะดีแล้วที่เขาแบบปล่อยออกมาเลยไม่ต้องให้เราเข้าไปดูเนาะแล้วเขาปล่อยเร็วกว่าที่เราคิดนะตอนแรกเราคิดว่าแบบปล่อยปลายเดือนหรือไม่ก็แบบมิถุนาเลยอะแต่ปล่อยตอนนี้ก็ดีแหละคือรอไม่ไหวอยากเห็นพอมีความเป็นโมอาดิบมากขึ้นแบบเป็นผู้นำศาสนาอะไรเงี้ยอยากเห็นว่าคอสตูมเป็นไงด้วยเดี๋ยวเร่งแสงแบบเอาให้แสงสว่างสุดไปเลยนะ60วิโอเค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 ชีวิตที่นานมากแล้วพูดถึงนิยายดูนี่คือแบบเรายังค้างอยู่เรื่อง3เลยค่ะคืออ่านไม่จบมันอ่านยากอะแบบอ่านแล้วเหนื่อยกว่าเมสซายาเยอะเลยดูนภาค3ชื่อ Children of Dune เนาะถ้าอ่านจบอาจจะมารีวิวถ้าอ่านจบนะคะมาเธอคิดว่าเขาจะเล่นตัวอย่างเลยไหมอะหรือว่าเขาจะมีสัมภาษณ์นักแสดงเหมือนเขาที่แล้วใช่เขาที่แล้วเขาแบบมีเขาบอก Premiere will begin shortly แหละถ้ามีสัมภาษณ์นักแสดงก่อนก็ดีนะจะได้แบบเตรียมตัวอีกทีโอ้ยมาเร็วได้ไหมอะเห็นว่าตัวอย่างนี้จะยาวประมาณ2นาทีครึ่งนะคะขอเห็นอาเรียเหอะขอลองคือพูดมากเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยจะมีใครฟังไหมก่อนพูดมากขนาดนี้โอเค We'll begin shortly Part 2อ๋อแล้วก็อยากเห็นในนี้ด้วยอยากเห็นพอกับชานี่เรียกกันว่าเอ๊ะจัดเสียงดังประเด็นอยากเห็นพอกับชานี่เรียกกันเองว่าอุซูกับซิทายาคือแบบมันเป็นชื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อที่ครูรักเรียกกันอ่ะคือแบบน่ารักมากอีกเก้าวีทุกคนใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะดูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงมันอีกครั้งเดี๋ยวแบบมากอดูแต่ละฉากหรือว่าเป็นไง 3 2 1 goOh my god, มาแล้ว When you see sand here, imagine all. Okay. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in? Yes, hopefully. I don't believe you. พูดถึงแบบน้ำที่บ้านเกิดพออะไรเงี้ย lie many secrets. อันนี้ But the darkest of them all may remain. เพลงเดิมThe end of House Atreides. My father didn't believe in revenge. แต่พออยากแค่แค้นโหเฟคือแบบดูแบบตัวร้ายมากฉากเมื่อกี้คือยังไงเดี๋ยวย้อนดูอีกรอบเร็วมากอันนี้ฉากที่เป็นที่เจสสิก้าได้กลายเป็นเรเวเลมาเตอร์อันนี้ฉากกำลังจะคีนะโอเค You're brave, we all know that. Be simple. โหเนื้อแน่มาก Direct. เขาบอกเป็นหนอนตัวที่ใหญ่สุดที่เฟรมแมนเคยเห็นอะใหญ่ขนาดไหนไหนวะมองไม่เห็นเลยโห
โอเคอันนี้ยกเราไม่คิดว่าตอนสู้จะเป็นขาวดำเลยอะโอ้ my god คอสตูมคือแบบเรารู้ไม่ออกว่าเป็นฉากไหนอะบางทีอันนี้ฉากเมื่อกี้ฉากทองพระโรงฉากสุดท้ายในนิยายหมดแล้วเหรอนี่สองนาทีแล้วเหรอOh my gosh. Okay, ย้อนดูอีกรอบได้ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะพ่อบอกว่าพอแล้วเรื่องน้ำบนโลกของตัวเองอยู่เนาะตรงนี้โอเคก็คือเนี่ยเป็นฉากที่เขาอาจจะแบบในนิยายคือเขียนว่าแบบพอท่องก่อนให้ชันนี่ฟังหรือแบบนั่งเหมือนมองทะเลทรายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเล่าว่าแบบน้ำบนร่างเกิดตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าชันนี่ไม่เคยเห็นน้ำเนาะอยู่บนดาวอาราคิสฉันนี่ก็คือไม่เชื่อเพราะแบบไม่เคยเห็นอันนี้คือไม่ดูไม่ออกอะคือตอนที่เฟรแมนพาเจสสิก้ามาหรือว่าตอนที่เขาจะไปรบกันน่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นโคตรชอบคอสตูมเลยเมื่อกี้คือแบบตายมาคือเหมือนมากอันนี้อิโรลันเนาะกำลังเขียนหนังสืออยู่แล้วก็แบบบอกว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้อันนี้เขาเผาสิ่งที่เหลืออยู่ของตระกูลอาทรีดิสใช่ไหมใช่เจสสิก้าไม่อยากแก้แค้นไม่อยากมีสงครามอันนี้ตอนเป็นมอสดิบแล้วแน่นอนอันนี้คือตอนเป็นมอสดิบแล้วเพราะแบบเสื้อคลุมอย่างเงี้ยเหมือนแบบหน้าปกหนังสือเลยโอเคถ้าพอยังมีชีวิตอยู่แป๊บนึงนะอันนี้คือแบบตอนที่เกอร์นี่อ่ะยังไม่เจอพอใช่ไหมตอนกำลังจะซุ่มโจมตีแล้วแบบไปเจอกลุ่มของพอพอดีน่าจะใช่ฉากนั้นแน่ๆแล้วก็อันเนี้ยฉากเปิดตัวเฟย์ครั้งแรกแน่นอนไม่ใช่ฉากที่สู้กับพอเป็นฉากที่อยู่ในลานแกดิเอเตอร์แล้วก็โหโคตรส่งเลยเมื่อกี้โอเคอันนี้คือตอนตระกูลฮาร์คอนเนนี่ชอบคอสตูมอ่ะของเขาแบบโคตรละเอียดเลยแล้วก็ลบกันอันนี้เนี่ยอันนี้ตอนเจอเกอร์นี่แน่นอนอันนี้ตอนเจอเกอร์นี่แน่นอนใช่น่าจะใช่อันนี้มาโก้เอ้ยไม่ใช่ชื่อคนแสดงแหละอันนี้ไม่ดีก็ชื่อตัวละครนี่แหละเลดี้มาโก้ก็คือเขาเหมือนเขาจะเอาเขาเฟนริงกับเลดี้มาโก้ใส่มาเป็นตัวละครเดียวกันนะคะเพราะดูไม่เห็นเขาเฟนริงเลยแล้วนี่คืออันเนี้ยอ๋อทางเข้าแบบเข้าไปที่ซีชของเฟรแมนหรือเปล่าเออน่าจะใช่เดี๋ยวมาคิดก่อนนะคะน้ำแห่งชีวิตใช่ไหมที่แบบให้กินอ่ะเราจะเห็นภาพหลอนอ่ะเพื่อแบบเข้าสู่จิตวิญญาณของเฟรมแมนอะไรเงี้ยกลายเป็นเลเวลเลนมาเตอร์แต่ผู้หญิงที่กินได้นั้นในเรื่องรู้สึกมันดีไซน์เหมือนนี่เลยอ่ะน้ำของแบบเดอะลอร์ดเดอะริงอ่ะที่กาเดียลให้ฟอร์โดอันนี้ฉากไหนอ่ะโอ้ดูไม่ออกเลยอุ้ยฉากชานี่สู้แน่เลยเออใช่เนี่ยฉากชานี่สู้แน่เลยใช่ไหมอ่ะเราดูพีดาขออีกรอบนะชอชานี่หรือพอสู้รู้ไม่ออกอะโอเคอันเนี้ยตอนเจสสิก้ากลายเป็นเลเวลเลนมาเตอร์ของพวกเฟรนแมนแหละเพราะว่าได้ดื่มน้ำเข้าไปเลยและไฮแมตตาก็เปลี่ยนสีด้วยไม่น่าจะตอนคลอดลูกเนาะแต่เราไม่เห็นอาเรียเลยอะโอ้มาไปเลยอันเนี้ยคือจากเทรลเลอร์ที่เขาดูเมื่อวานเนาะก็คือเรียกนอนทุกคนก็มองสติลกาก็บอกว่าให้เรียบง่ายไว้นะคะอย่าแบบพยายามทำเป็นเท่โอเคเขาจะเห็นนอนตัวเต็มๆไหมอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะ
ม่แน่ใจว่าใครอ่ะแต่น่าจะเป็นตัวที่มีบทในนิยายเนาะอันนี้ตอนที่เขายกทัพไปไหนอันนี้มันคือคอปเตอร์ใช่ไหมโหร่างแกดิเอเตอร์ทำไมเป็นขาวดำเราไม่เข้าใจทำไมถึงต้องเป็นขาวดำด้วยแบบมีความสำคัญอะไรวะนี่คอสตูมคือแบบดีมากเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือใครวะอิรุลันเหรอน่าจะใช่นะชุดเหมือนพวกแบบทหารอังกฤษนี้เลยดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวมาโก้กับเฟย์โอ้ my god ชานี่มองอะไรฉากนี้ฉากนี้มองอะไรเมื่อกี้โทษทีนะเมื่อกี้พอกับเจสสิก้าน่าจะกำลังเถียงกันว่าแบบการใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องไหมแล้วเจสสิก้าก็บอกว่ามันคือการให้ความหวังพวกเขาไม่ใช่หรอแล้วพอก็บอกว่าไม่ใช่นะคะซึ่งพอดูขัดแย้งกับตัวเองนะเพราะแบบตัวเองบอกว่าไม่อยากใช้เรื่องนี้หลอกลวงคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองก็ใช้นะอันนี้คือฉากสู้สุดท้ายอันนี้คือแบบวางที่อยู่ที่อาราคิสเนาะแล้วก็แบบทุกคนก็ยืนมองเห็นไหมมีสองฝั่งก็คือฝั่งจักรพรรดิกับฝั่งพอลเนาะแล้วก็ยืนมองเฟซูโอ้ oh my god กองทัพคือแบบใหญ่มากสมกับเป็นกองทัพที่ล้างจักรวาลจริงโอเคสามโนเวมเบอร์ได้อยู่ก็จบแค่นี้นะคะ Oh my gosh คือแบบอยากเห็นรีแอคอยากเห็นตัวอย่างยาวกว่านี้มีอย่างหลายอย่างที่ไม่ได้เห็นเลยอะทั้งแบบอยากเห็นอาเรียมากอะเขาไม่โชว์อาเรียเลยหรือเขาไม่มีทางที่เขาจะตัดอาเรียออกเพราะมันสำคัญแบบตัดไม่ได้ถ้าเขาจะสร้างภาค3คือตัดอาเรียออกไม่ได้เลยก็เอาไปว่ารอดูกันนะคะไม่มีอะไรจะพูดมากแหละอยากดูมากตัวอย่างดีมากทุกคนก็รอดูกันนะคะวันนี้ก็ขอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย